ข้าไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนให้กับเจ้าวันนี้คนฟังเขากลับบ้านครับขอให้ข้าเป็นคนที่ดูแลคนฟังเถิดเจ้าสิ่งที่ข้าจะตอบแทนให้กับเจ้าได้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือสิ่งนี้ของข้ากษัตริย์ผู้นำแห่งแผ่นดินลานนาไทยจะขอมอบให้กับเจ้าพระเจ้าเจ้าเป็นคนดียอมมาชี้ตัวตัวเองได้เพื่อให้สังคมไทยสงบลงแล้วเจ้าจะจำเอาไว้ว่าจริงแล้วเจ้าไม่ใช่ทางที่ยิ้วเช็ดตีนกใครเพราะหัวใจของคนเหมือนเจ้ามันใหญ่กว่าเทียนของผู้แผ่นดินซะอีกขอบคุณมากนะรวมถึงทุกคนที่ผมมีลานี้ขอโอกาสกลับมาพิจารณาสิ่งที่พ่อดีใจที่สุดคือการได้พบกับเจ้าในวันนี้แต่วันที่เจ้ากลับมามันกลับมีสงครามติดตามเจ้ากลับมาด้วยวันนี้จะต้องมีหนึ่งชีวิตที่จะต้องเสียไปแต่เจ้าลองคิดดูในฐานะของกษัตริย์ผู้นำในแผ่นดินลานเจ้าจะยอมหรือไม่ลูกที่จะให้สงครามมาเดินทางเข้าสู่บ้านเกิดของเจ้ามันจะไม่ตายกันแค่เพียงคนเดียวเลยลูกคนที่ตายอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าหรืออาจจะเป็นเมียของเจ้าหรืออาจจะเป็นลูกในท้องของเมียเจ้าก็ได้กลับมาที่ไทยกับพ่อจะเรียกทำอะไรที่ถูกต้องกลับมาที่ไทยลูกคิดอะไรอยู่เสด็จพี่ไม่ต้องคิดแล้วน้องทั้งสองอยู่ตรงนี้แล้วไหมน้องจะบอกเสด็จพี่ให้ว่าน้องทั้งสองไม่เคยไม่พูดชาวเชียงขอแม้แต่คำเดียวขอเป็นเสด็จพี่สั่งคำเดียวน้องทั้งสองจะเหยียบย่ำบนดินเชียงขอให้ย่ำไปหน้าของเลยดาบในมือของเธอ